ครับวันนี้จะมาปลูกเฟิร์นครับเฟิร์นหวานหวายตะนอยนะครับวัตถุปลูกก็คือมีพวกกระเช้าสีดาครับกระสีดาสับหรือเป็นแผ่นนี่ก็ได้ครับแล้วก็สเปตมอสครับแล้วก็พีทมอสนะครับแล้วก็เอาสเปตมอสรองก่อนเนี่ยของเดิมมันมาเนี่ยมันมีพวกรากอะไรต่างๆเสร็จไปเสร็จพิษมอสครับเต็ดมอสครับห่อมาแล้วก็ปลูกเลยครับนี่ก็ยังไม่เคยปลูกกันครับเนี่ยลองไว้ด้วยกันนะครับศึกษาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเขาว่าเอากระเช้าสีดาสับประมาณนี้ครับก็จะลองดูไม่รู้ว่าจะไงค่อยๆลองนะครับนี่วัตถุปลูกที่เขาติดมานะครับก็หอมไปเลยก็พีทมอสใส เดี๋ยวเสร็จก็รดน้ำไว้ในร่มก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูอีกว่ามันต้องการแสงประมาณไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวจะค่อยๆปลูกแล้วอัปเดตไปเรื่อยๆครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวมัดกอไว้ก่อนดีกว่าครับครับเดี๋ยวปลูกเสร็จจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับเนี่ยครับปลูกเรียบร้อยก็อย่างเงี้ยปลูกแบบแยกเป็น2กระถางนะครับเอานี้แบบใส่เครื่องปลูกเยอะครับเครื่องปลูกน้อยไม่แน่ใจว่ามันจะยังไงเนี่ยครับเดี๋ยวไว้ในร่มก่อนครับเนี่ยตอนนี้มันจะมีเหมือนปุ่มๆอะไรไม่รู้ครับเนี่ยนี่ครับไปดูใกล้ๆครับเนี่ยครับเนี่ยครับแล้วก็ปลูกแยกเป็นกระถางเล็กกระถางใหญ่ใส่เครื่องปลูกเยอะกับเครื่องปลูกน้อยครับเครื่องปลูกก็เหมือนกันครับกระเช้าสีดาพีทมอสแล้วก็สเปตมอสครับปนๆกันนี่ก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็รดน้ำก็จะแน่นและที่ให้แน่นนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ในร่มก่อนเดี๋ยวเรื่องแสงค่อยปรับกันอีกทีนึงแค่นี้ครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูครับนี่ครับต้นหวานตะนอยที่ปลูกไว้นี่ปลูกมาเดือนกับ2วันแล้วครับนี่ครับเริ่มแตกหน่อมาตรงนี้ครับยาวขึ้นแล้วครับแตกมาแล้วครับแต่ก็ยังอยู่ดีนะครับยังไม่เหี่ยวไม่อะไรครับนี่ครับต้นหวานตะนอยครับปลูกมา2เดือนแล้วนะครับก็ยังปกติอยู่นะครับเนี่ยครับก็อันนี้ก็รดน้ำเช้านะครับไปทุ่มเลยเย็นก็มาดูถ้ามันแห้งนะครับวันไหนแห้งก็รดเพิ่มนะครับหรือถ้ามันไม่แห้งก็ปล่อยมันอย่างนี้ก็อยู่ใต้ต้นไม้นะครับหรือว่าถ้าจะไว้ในกระแดนก็ 70% ครับอย่าให้โดนแดดมากครับ
นี่ช่วงนี้ช่วงเย็นนะมีแดดประมาณเนี้ยตัวนี้จะได้เช้าเย็นอย่างเงี้ยประมาณนะครับแสงเงี้ยนะครับใครชอบเฟิร์นนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับจะปลูกเฟิร์นอีกหลายๆตัวนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับตัวนี้ว่าเป็นยังไงนี่2เดือนก็ยังปกติดีนะครับไม่เหี่ยวไม่อะไรก็ปลูกงี้ก็ถือว่าได้นะครับนี่ครับต้นอีกต้นนึงก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงก็ปกติเหมือนในแบบนี้ครับนี่ครับก็ถือว่าปลูกแบบนี้ก็ได้ขนาดแบบเดี๋ยวให้ดูอีกต้นนะครับนี่ครับตัวอีกต้นก็อยู่ปกติดีนะครับ2เดือนเหมือนกันนะครับก็ไม่มีหย่ออะไรนะครับก็มีบางกิ่งทิ้งกิ่งบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดทิ้งไปนะครับมีทิ้งกิ่งบ้างมันก็ต้องมีบ้างครับบางทีมันหักมานะครับนะครับปกติดีรดน้ำเช้านะครับก็อย่าให้ขาดน้ำเพราะพวกนี้ถ้าขาดน้ำอาจจะเหี่ยวตายได้นะครับพยายามอย่าขาดน้ำนะครับรดน้ำทุกวันครับแล้วอัปเดตดูเรื่อยๆครับนี่ครับหวานตะหน่อยครับปลูกมา8เดือน20วันแล้วครับก็มีนี่ครับกิ่งขึ้นมานี่ครับแล้วก็นี่แล้วก็มีเล็กๆนี่ครับกำลังขึ้นมาหลายอันเลยนี่ครับแล้วก็จะอัปเดตดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยครับตรงนี้ก็เหมือนจะแตกกิ่งนะครับตรงนี้ปลายๆเนี่ยนี่ครับต้นหวานตะหน่อยครับตัวนี้ปลูกมา10เดือนกับ9วันนะครับก็เริ่มแตกกิ่งมาครับคราวที่แล้วที่ถ่ายนะครับก็แตกกิ่งเล็กๆนะครับตรงข้างบนเนี่ยครับนี่เริ่มแตกกิ่งก้านเยอะแล้วครับเนี่ยก็แตกออกมาประมาณ7กิ่งนะครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวให้เป็นพุ่มใหญ่ครับใช้เวลาพอสมควรนะครับต้นนี้ก็รดน้ำทุกวันนะครับแล้วจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับต้นหวานตะหน่อยนะครับต้นนี้ปลูกมา11เดือน23วันครับก็แตกเป็นพุ่มแล้วครับใครชอบปลูกเฟิร์นก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็เอาไว้แดดใต้ต้นไม้นะผมไว้ต้นไม้หรือว่าเอาแดดสักสแลนนะครับสัก 70% อย่างเงี้ยครับแล้วรดน้ำวันละครั้งนะครับก็ไม่ตายแล้วครับเลี้ยงก็ใช้เวลานานหน่อยนะครับต้นนี้แล้วก็ต้นนี้ก็คอยจะแตกมาเรื่อยๆครับเนี่ยนี่ก็แตกมาจริงๆแหละก็ต้องรดน้ำเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับอันนี้คืออันยอดที่เราปลูกนะครับตรงนี้ยอดใหม่มาเนี่ยมันก็จะกิ่งนี้หนึ่งนี่ก็จะมีแต่ละกิ่งนะครับนี่ก็มีเกิดมานี่อันหนึ่งนะครับ